ติ่งขาวสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำบางประกงนะฮะฝั่งปราจีนบุรีที่บ้านผมแล้วก็ผมก็เวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เห็นท่านนายกคิกออฟนะครับฉีดวัคซีนอย่างขนาดใหญ่เรียกว่าปูพรมฉีดทั่วประเทศนะฮะคือตามคาดการณ์ที่นายกเคยบอกว่าอยากให้ได้100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ครอบคลุมประชากร50ล้านคนหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าจะฉีดให้ได้ 70% ของประเทศเพราะฉะนั้นอัตราการฉีดต้องฉีดให้ได้วันละ 400,000 โดสนะฮะถึงจะได้แบบนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าเรารู้กันไหมครับว่าวัคซีนเรามีเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะนายกเองก็เถอะคุณอนุทินเองก็เถอะนะครับรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะก็เถอะนะครับแม้แต่หมอในโรงพยาบาลต่างๆเองก็เถอะรู้ไหมว่าวัคซีนจริงๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับคือถ้าไปดูตัวเลขนะครับตอนนี้เราฉีดไปแล้ว 4,200,000 โดสนะครับแล้วเราจะฉีดรอบนี้ที่เรียกว่ารอบคนอายุ60ปีแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว7โรคเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าจะมีวัคซีนประมาณ 3,540,000 โดสนะครับเพื่อฉีดในรอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่7เพราะฉะนั้นวันนี้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลบอกว่าวันที่7อ่ะคิกออฟฉีดแน่คุณสาธิตปิตุชะก็พูดเป็นมั่นบอกว่า7ต้องฉีดนายกก็บอกว่า7ต้องฉีดคุณอนุทินบอก7ต้องฉีดโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็บอกว่า7น่ะฉีดแน่วันนี้ฉีดแน่ครับแต่วันที่8ไม่รู้ว่าจะมีฉีดหรือเปล่าหรือบางวันอาจจะมีถึง2วันแต่หลังจากนั้นไปก็ไม่รู้ว่าจะมีฉีดหรือเปล่าคำถามก็คือว่าคุณอนุทินเคยบอกว่าเดือนนี้จะมีวัคซีนเข้ามา6ล้านโดสนะครับนักข่าวพยายามถามคุณอนุทินวันนี้อีกนะฮะแต่คุณอนุทินไม่ได้ตอบนะครับประเด็นของผมก็คือว่าวัคซีนจะพอสำหรับเดือนนี้หรือเปล่านะฮะไปดูล็อตการส่งวัคซีนครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยนะฮะวัคซีนในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนจะมาประมาณสัก 840,000 โดสครับและสัปดาห์ที่4จะมา 2,580,000 โดสเพื่อให้ครอบคลุม3ล้านกว่าโดสอย่างที่บอกไปนี่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่ออกออนไลน์ต่างๆว่าคนที่เข้าคิวรอวันที่8ก็ดีที่9ที่10ที่12อะไรก็ดีเนี่ยต้องรอไปก่อนหรือรอคุณหมอแจ้งกลับไปทีว่าจะมาฉีดได้วันไหนนะฮะคุณอนุทินก็โดนนักข่าวถามคุณอนุทินบอกว่าจะเชื่อสาธารณสุขหรือจะเชื่อหมอคำถามก็คือผมเป็นประชาชนนะครับประชาชนบอกว่าถ้าเขาคุยกับหมอคุยกับอสม.เนี่ยมันเป็น two way communication ถ้าคุยกับสาธารณสุขเนี่ยคุยกับใครครับเพราะว่าหมอเนี่ยนะฮะได้รับการกระจายอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วว่าให้ฉีดประชาชนทั่วไปเพราะนั้นประชาชนเขาก็ฉีดกับหมอเขาคอมเพลนหมอได้อะไรได้นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าให้เชื่อกระทรวงสาธารณสุขแล้วไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครนะฮะนี่ประชาชนเขาตั้งคำถามมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นความไม่แน่นอนเรื่องวัคซีนหรือความไม่รู้ว่าวัคซีนมีมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณหมอหลายท่านก็เลยพยายามที่จะช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเช่นคุณหมอยงเนี่ยนะครับในช่วงที่ถ้าเกิดมันจะเจอสถานการณ์วัคซีนยังอาจจะมาเป็นล็อตๆอยู่เนี่ยนะฮะคุณหมอยงบอกว่าฉีดเข็มที่1ยี่ห้อหนึ่งแล้วไปฉีดเข็มที่2อีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก่อนนะคุณหมอยงเคยบอกว่านะครับไปฉีดซีโนแวคแล้วไปฉีดแอสตราเซเนกาไม่ได้นะครับหรือไปฉีดแอสตราเซเนกาแล้วไปฉีดซีโนแวคไม่ได้ตอนนี้นะฮะฉีดอะไรก็ได้ครับเข็มแรกและเข็ม2ไปฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้เพื่อให้วัคซีนที่มีอยู่หลายยี่ห้อเนี่ยมันได้ถูกเอามาใช้อย่างเต็มที่หรือล่าสุดเมื่อวานนี้เองคุณหมอยงออกมาพูดว่าคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วนะครับเกิน1ปีนี่นะฮะสามารถฉีดเข็มที่2ได้เลยไม่ต้องฉีดเข็ม1นี่นะครับเพื่อลดจำนวนการฉีดวัคซีนลงนี่นะครับเพื่อช่วยในสถานการณ์ที่วัคซีนขาดแคลนนี่ไหมฮะช่วงนี้นะครับนายกเนี่ยขอโทษประชาชนเลยว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าต้องบริหารสถานการณ์ให้มันสอดคล้องกันระหว่างวัคซีนกับความต้องการนะครับและก็สถานการณ์ของโลกปกติผู้นำของโลกเนี่ยเขาไม่ขอโทษกันบ่อยนะฮะไปดูไบเดนไปดูปูตินไปดูผู้นำโลกไหนเนี่ยไม่พูดไม่ได้ฮะขอโทษพูดบ่อยไม่ได้ครับจะพูดทีมันมีอิมแพคนะฮะจะพูดทีนะแสดงว่านายกยอมรับแล้วว่าปัญหาเรื่องการจัดสรรวัคซีนเนี่ยมีปัญหาจริงๆคำถามคือว่าแล้วจะสื่อสารกันยังไงครับรัฐมนตรีบอกว่ามีพอสำหรับทุนลงทะเบียนนายกว่าอาจจะต้องขอโทษถ้าการบริหารสถานการณ์กับความต้องการมันไม่สอดคล้องกันนะครับผมว่าทั้งหมดนี้นะฮะเราอาจจะต้องรอวัคซีนของจุฬาที่กำลังทำวิจัยอยู่นะครับเขาทำวิจัยนะฮะทดลองมากับหนูแล้วนะฮะทดลองมากับลิงแล้วและเดือนนี้เขาทดลองกับคนเฟสแรกและทดลองคนในตุลาคมเฟสที่2ใช้งบประมาณในการวิจัยนะครับ300ล้านนะฮะรัฐบาลจ่ายให้นะครับแล้วใช้เทคโนโลยีmRNA นะฮะแบบเดียวกับไฟเซอร์แบบเดียวกับโมเดอร์นาเลยนะครับจุฬาคาดว่ากลางปีหน้าอาจจะผลิตได้ถึง2เจเนอเรชันเลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยคือไว้ปราบโควิดสายพันธุ์ทั่วไปแล้วรุ่นที่2ไว้ปราบโควิดพวกที่กลายพันธุ์ทั้งหลายอันนี้คือของจุฬานะครับเดี๋ยวจะบอกว่าติ่งข่าวพูดแต่เรื่องนี้ก็ติดโพสิทีฟไม่พูดผมก็พูดเรื่องโพสิทีฟได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ถ้าคนไทยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีนผมคิดว่าบางทีอาจจะต้องรอจุฬา
ในกลางปีหน้าและฉีดวัคซีนเข็มที่2กันในวันนั้นนั่นแหละครับ